เดย์2020อย่างเป็นทางการครับWho uses SolidWorks here? But we are public listed in Europe. We are a majority shareholder owned by a family called Dassault. เมืองของเราเนี่ยเราสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะพัฒนาเมืองของเราให้เป็นสมาร์ทซิตี้ได้แม้กระทั่งในที่ห่างไกลที่เราไม่สามารถที่จะเดินสายเข้าไปถึงเนี่ยด้วยเทคโนโลยี 5G เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำสิ่งต่างใช้ SolidWorks 2019อยู่อาจจะเห็นแท็บนี้แล้วนะครับเราดึงไฟล์ต่างๆเข้าไปไว้ใน TDX Experience ได้ทันทีปีนี้มีอะไรใหม่บ้างนะครับในด้านของ UIตัวแรกเลยก็คือ Markups นะครับที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว Miller Support นะครับ Pattern อย่างที่ทราบกันดีนะครับเป็นฟีเจอร์ที่เอาไว้ใช้ในการ Copy ตัวโครงสร้างนะครับในกรณีที่เราต้องการจะสร้างโครงสร้างที่มีความซับซ้อนและมีหลายๆชิ้นนะครับเราสามารถ Copy ไปได้เลยอีกงานหนึ่งก็จะเป็นงานในลักษณะของ Non-Linear Non-Linear ก็คือวัสดุนะครับในแบบที่มีความยืดหยุ่นไปทำการสร้าง User นะครับโดยที่เราจะไปในส่วนของฟีเจอร์นะครับอินเทอร์เฟซคอนฟิกยุของเราเนี่ยประมาณสักคือถ้าอยู่ในอยุธยาประมาณสัก400กว่าปีนะครับอาจารย์นักวิศวกร200กว่าปีเราไม่ได้สู้กับชาติไหนเลยปกติ Version Query 2คือเรื่องของ Reliability คือเรื่องความเสถียรที่ได้เนี่ยคุณต้องมีทักษะ3อย่างด้วยกันอันได้แก่สีแดงเขาเรียก Hard Skill นะครับสีเขียวคือ Soft Skill และสีเหลืองคือ Meta Skill and to for us the next level isTo actually have material choice.